วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดนะครับกับผมเชฟบุ๊กรายการที่จะพาคุณไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบตามที่ต่างๆและนำมาสรรสร้างเป็นอาหารจานง่ายๆที่คุณทำตามได้แน่นอนแล้วบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมที่นี่นะครับมีสุดยอดวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อโด่งดังไปทั่วประเทศเลยนั่นก็คือมะพร้าวครับผมวันนี้ผมจะตามไปหาสุดยอดมะพร้าวกันแล้วจะเอามาทำเป็นอาหารอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับแต่ที่สำคัญต้องกด Subscribe ช่องเซ็นทรัลฟู้ดทีวีของเราด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวนะครับที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วที่นี่ครับจะเป็นมะพร้าวที่เขาเรียกว่ามะพร้าวแกงหรือมะพร้าวที่นิยมนำไปคั้นกะทิแต่วันนี้ผมไม่ได้มาตามหามะพร้าวแกงครับผมมาตามหามะพร้าวกะทิต้องบอกเลยว่ามะพร้าวกะทินะครับถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุดิบที่หายากมากบางทีเนี่ยต้นมะพร้าวเป็นร้อยๆต้นอาจจะเจอมะพร้าวกะทิเพียงแค่ลูกเดียวก็ได้เราต้องไปหาผู้รู้ครับให้เขาพาเราไปรู้จักกับมะพร้าวกะทิของดีของอำเภอทับสะแกกันครับผมเรามาหาผู้รู้กันครับผมสวัสดีครับคุณปัดครับผมเห็นวัยรุ่นแบบนี้ต้องบอกว่านี่เรียนจบด้านเกษตรมาโดยตรงเลยใช่เพราะฉะนั้นมีความรู้เรื่องพันธุ์ไม้นานาชนิดครับอันนี้คือเป็นสวนของที่บ้านเลยใช่ครับแสดงว่าคุณปัดนี่กับคุณปัดกับมะพร้าวนี่อะไรโตก่อนกันมะพร้าวครับเพราะว่าพ่อแม่เขาทำมาตั้งแต่คือเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยใช่เลยครับโอ้แสดงว่าเรานี่คือแบบเรานี่อยู่กับมะพร้าวกินนอนกับมะพร้าวมาเลยใช่ครับโตมาก็ด้วยมะพร้าวเนี่ยครับโอ้โตมาด้วยมะพร้าวเลยเด็กๆเคยปีนเล่นไหมก็เคยบ้างครับนี่ครับแล้วก็ยังไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพันธุ์ไม้นะครับจบเกี่ยวกับอะไรครับคุณปัดผมจบเกษตรป่าไม้ครับเกษตรป่าไม้เพราะฉะนั้นเรื่องต้นไม้นานาชนิดคุณปัดรู้หมดแล้ววันนี้ที่เขาบอกว่ามะพร้าวกะทินะหลายๆคนเข้าใจผิดต้องแยกก่อนนะมะพร้าวแกงก็คือมะพร้าวที่เอาเนื้อไปคั้นกะทิเพื่อแกงแต่คำว่ามะพร้าวกะทิหมายถึงตัวมะพร้าวที่เขาเรียกว่ามันที่ผมจะเรียกว่ามันอยู่ในขนมหวานอะแต่ถ้าเป็นภาษาแบบคนปลูกต้นไม้ไม่รู้เขาจะเรียกว่าอะไรตัวข้างในมันใช่จาวไหมไม่ใช่จาวนะครับแต่ถ้าอันนี้คือมันจะเป็นแบบจาวมันจะไม่มีครับมันจะเป็นเนื้อฟูๆแทนครับครับผมก็คือลักษณะเหมือนกับว่าพอเฉาะออกมาในลูกอ่ะมันแทบจะไม่มีน้ำเลยมันมีแต่เนื้อหมดเลยใช่ใช่ครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นมันไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมก็ทุกวันนี้เขาก็มีคนพยายามทดลองทำกันอยู่นะครับแต่ก็ยังยากอยู่ใช่อย่างแบบของคุณปัดทั้งหมดเนี้ยเคยกะไหมว่ามีมะพร้าวเรากี่ต้นในสวนเราประมาณนี้ก็โหในส่วนนึงนี่สมมติมีร้อยต้นบางทีมีเป็นอยู่ไม่กี่ต้นเองครับครับมันหายากอย่างที่ผมบอกครับมะพร้าวกะทิเนี่ยจากมะพร้าวร้อยต้นเนี่ยอาจจะมีเป็นอยู่เพียงแค่ต้นเดียวใช่ใช่แล้วใน1ต้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะบางทีก็เป็นแค่ลูกหนึ่งหรือ2ลูกบางทีทลายหนึ่งมันมี10ลูกใช่ไหมครับเป็นแค่ลูกถึง2ลูกลูกถึง2ลูกเพราะฉะนั้นนี่มันคือวัตถุดิบที่เรียกว่าสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยววันนี้เราให้คุณปัดไปหาแต่ผมรู้อย่างนึงว่าเขาบอกว่าถ้าต้นไหนเคยเป็นเนี่ยมันมักจะเป็นต้นเดิมใช่ใช่ครับใช่ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณปัดพาไปหาดีกว่าว่ามะพร้าวกะทิเนี่ยลูกมันจะเป็นยังไงวิธีเลือกยังไงแล้วดูยังไงกันครับผมโอ้ขอบคุณมากครับคุณพ่อขอบคุณครับโอ้โหถึงแล้วนี่คุณพ่อแม่รถที่นี่สุดยอดจริงครับอันนี้ก็คือรถที่เขาไว้เก็บมะพร้าวเลยนะคุณปัดนะใช่ครับนี่มีคุณพ่อขับมาให้อ่ะเราเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเอาละครับแต่ว่าผมต้องวานคุณปัดช่วยเลยแหละเพราะว่าเขาบอกว่าตัวมะพร้าวกะทิเนี่ยคือตัวนี้ที่เราบอกว่าหายากมากนะคุณผู้ชมเนี่ยวันนี้ที่เห็นสวนข้างหลังเราเนี่ย10ไร่เนี่ยคุณพ่อพาวนอ่ะได้มา5ลูก10ไร่ได้มาแค่5ลูกวันนี้ของดีจริงๆทีนี้มันต้องมีวิธีผ่าวิธีกระเทาะซึ่งผมทำไม่เป็นคือถ้าทำไม่เป็นเนี่ยเนื้อมันจะเสียเพราะว่ามันก็มันจะไปติดเหมือนติดเปลือกติดกะลาใช่ไหมครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวให้คุณปัดสาธิตให้ดูดีกว่าครับว่าทำยังไงเราจะใช้นี่เข็นเขาเขย่าไหม คือมะพร้าวกะทิเนี่ยเขย่าแล้วต้องไม่มีน้ำมันจะไม่มีน้ำอยู่ข้างในนะถ้ามีมันก็จะเป็นน้ำแบบออกเนื้อน้อยๆเลยนะคะตูนน้ำมะพร้าวกะทิกินได้ไหม
ก็ได้นะครับกินได้ใช่ไหมแต่มันก็จะหนืดๆหน่อยครับผมมาดูกันก็ถ้าเนื้อที่มันจะเป็นเนื้อปุยๆมันก็จะเนื้อปุยจะมีน้ำหน่อยจะมีน้ำน้อยถ้าเนื้อแน่นๆก็แทบจะไม่มีน้ำเลยถ้าเป็นเนื้อน้ำใสก็จะอย่างเงี้ยอ๋อต้องไม่มีน้ำเลยยิ่งดีมันจะฟูมากมันจะฟูคือเนื้อคือพูดง่ายคือเนื้อมันจะเต็มลูกอ่ะมันเลยไม่มีช่องว่างเล่นได้เลยนี่คือสุดยอดเลยนะสุดยอดจริงอ่ะครับมาดูกันก็วิธีนะครับก็พอดีผมดูตาเขาให้มีตาแล้วเราก็เคาะด้านบนนี่มันจะมี2ตา2ตาตรงนี้ครับแล้วอันนี้เป็นปากแล้วก็จะเคาะด้านบนแล้วถ้าผมเอียงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันเบี้ยวเนาะมันไม่เหมือนกันมันดูออกเลยเนาะเคาะแบบนี้มันจะง่ายกว่าคือถ้ามาเคาะด้านนี้จะยากครับอ๋อต้องเคาะตรงระหว่างตาใช่วางคิ้ววางคิ้วผู้ชมเฉาะลงไปที่วางคิ้วก็เคาะลงไปเลยมันแตกแล้วมันแตกเป็นเส้นตรงเลยนะใช่ครับอุ้ยบุญปัดอย่างกับเอาไม้มันทัดมากรีดหน่อยแป๊บนึงก่อนให้คุณผู้ชมดูนี่เห็นมั้ยตรงเป๊ะเลยอ่ะตรงมากเลยอ่ะมันจะตรงครับถ้าเรากระเคาะแบบนี้ใช่มั้ยฮะใช่เปาะแล้วโอ้โหคุณผู้ชมมันลุ้นกันนี่โอ้ยเนื้อแบบดูสิไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่กินได้เลยนะคุณปัดนะอย่างนี้อ่ะคราวนี้ต้องวานคุณปัดแล้วโชว์ฝีมือคือถ้าคนตักไม่เป็นเนี่ยมันไม่หมดนะครับมันไม่หมดมันติดกะลาใช่ไหมใช่ต้องให้คนที่เขารู้เทคนิคอ่ะดูเนื้อปุยสิหูตรงปุยปุยนี่อร่อยสุดเลยเนาะตรงนี้มันจะนุ่มมากปกติมะพร้าวกะทิแบบนี้ถ้าแบบเป็นแบบที่ชาวบ้านเขาจะรับประทานคู่กับอะไรนะครับก็ตามแถวนี้เขาก็จะโรยน้ำตาลเลยครับโรยน้ำตาลเลยหรือน้ำผึ้งก็ได้ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็เลยจะแนะนำวิธีรับประทานมะพร้าวกะทิแบบพื้นบ้านกันปกติเราจะเอาไปทำแบบไปเชื่อมไปอยู่ในทับทิมกรอบไปอยู่ในขนมวันนี้ลองมากินแบบโรยน้ำตาลแบบพื้นบ้านกันแต่ว่าผมจะเพิ่มรสสัมผัสให้มากขึ้นไปผมนึกถึงขนมกะลอจี้ไม่รู้คุณปั่นรู้จักไหมเคยเราจะทำเหมือนตัวน้ำตาลที่โรยในกะลอจี้แล้วเอามาโรยในมะพร้าวกะทิมันจะได้เพิ่มความหอมจากธัญพืชเพิ่มความมันจากถั่วไปด้วยซึ่งอันดับแรกเราก็เตรียมธัญพืชกันก่อนเลยวันนี้ผมก็มีนี่เลยครับเป็นงาขาวก็นำมาคั่วให้หอมสักนิดนึงครับงาขาวลงไปครับพอประมาณไม่ต้องเยอะเนาะแล้วก็ตัวงาดำคั่วรวมกันได้งาขาวกับงาดำครับไม่จำเป็นต้องแยกเพราะเดี๋ยวเราใช้รวมกันอยู่แล้วนะเอาละครับผมแบบนี้ได้สีสันด้วยเดี๋ยวมันก็จะไปตัดกับตัวมะพร้าวกะทิพอดีถั่ววันนี้ก็สบายเลยได้แบบคั่วแล้วมาพร้อมรับประทานถั่วลิสงคั่วแล้วสดใหม่ก็ไม่ต้องคั่วแล้วครับคราวนี้ก็ง่ายเลยนะครับผมก็จะเตรียมถั่วเอาไว้ในครกก่อนคือถั่วเนี่ยผมว่าต่ำนิดนึงเวลาเราเคยกินไอศกรีมเนาะไอศกรีมมะพร้าวกะทิก็ต้องมีถั่วอยู่ข้างบนใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวถั่วมันถือว่าเป็นอันหนึ่งวัตถุดิบที่รสชาติเข้ากับมะพร้าวได้ดีนะฮะเราก็เอาถั่วใส่ลงไปเลยครับโอ้โหคั่วสวยเชียวเอาละครับคุณปัดช่วยผมหน่อยตำหน่อยก็คือผลิตภัณฑ์มะพร้าวของสวนคุณปัดเนี่ยก็จะมีมะพร้าวกะทิแล้วก็มีตัวมะพร้าวแกงด้วยที่ขายเราที่เราส่งขายมีตอนนี้จะส่งแต่เป็นมะพร้าวกะทิอย่างเดียวส่งเป็นมะพร้าวกะทิอย่างเดียวเลยใช่ถ้าใครดูแล้วอยากกินมะพร้าวกะทิทับสแกร์แท้ๆแบบนี้ต้องไปหาซื้อที่ไหนครับก็ซื้อได้ที่ตลาดจริงใจครับของทางท็อปครับก็ที่ท็อปมาร์เก็ตเลยมีที่นั่นครับสดๆใหม่ๆไปใหม่ๆทุกวันก็เขาจะส่งทุกสัปดาห์ครับส่งทุกสัปดาห์นะครับสดๆใหม่ๆทุกสัปดาห์ใช่ครับคุณผู้ชมมะพร้าวกะทิเนี่ยมาถึงทับสแกร์เองเนี่ยก็ใช่ว่าจะหาซื้อได้นะไม่ได้มีทุกที่นะย้อนวันนี้ไม่ต้องมานะครับแวะที่ท็อปมาร์เก็ตนะครับตลาดจริงใจเนี่ยสามารถหามะพร้าวกะทิเกรดพรีเมียมอย่างนี้ได้สุดยอดจริงๆอ่ะผมถามหน่อยสิว่าท็อปเขามาตามหาคุณปัดเจอได้ยังไงคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผมเข้ามาลึกมากนะหลงทางด้วยท็อปเข้ามาหาเจอได้ยังไงว่าสวนคุณปัดอยู่ที่นี่พอดีเขามีทางด้านเกษตรอำเภอเขาติดต่อมาอ๋อก็คือจะมีหน่วยงานภาครัฐที่มาช่วยสนับสนุนด้วยสุดยอดจริงแล้วบอกได้เลยว่านี่คือสุดยอดวัตถุดิบของจริงคุณผู้ชมผมเห็นแล้วแบบว่าอึ้งอ่ะ
คือเนื้อที่แทบจะเต็มแทบจะไม่เหลือน้ำแล้วนะเนี่ยครับเอาละครับผมอ่ะตอนนี้ก็ลองงาให้หอมสักนิดนึงงาขาวกับงาดำก็คั่วพอได้กลิ่นหอมนะครับก็เอาไปผสมกับถั่วได้เลยครับครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลครับความหวานใช่แล้วก็มันก็ต้องตัดด้วยเกลือสักนิดนึงมันจะได้ไม่เลี่ยนแล้วปกติมะพร้าวเนี่ยเราก็จะแบบเอาไปทำกะทิมันก็จะมีส่วนผสมของเกลืออยู่แล้วนะส่วนใหญ่เวลาคนเอาไปทำกะทิรากขนมอะไรเงี้ยครับผมก็ใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็แค่นี้เลยคุณปัดผมคลุกเคล้าให้เข้ากันเอารสชาติแบบที่ชาวบ้านชอบแต่ว่าเรามาปรับให้มันเพิ่มความมันความหอมจากงาความมันจากถั่วและความกรุบกรอบเข้าไปอีกจะได้ทำให้มะพร้าวกะทิพิเศษขึ้นไปอีกจากที่ปกติก็พิเศษอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดลงจานเลยครับก็เอามะพร้าวมาจัดลงจานนะครับเพิ่มความสวยงามนิดนึงแล้วก็เอาตัวเครื่องที่เราเตรียมไว้โรยลงไปครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวิธีนึงสำหรับใครที่อยากลองชิมมะพร้าวกะทิแบบสดๆแล้วได้รสชาติแบบพื้นบ้านแท้ๆแต่ก็เพิ่มหน้าตาสีสันให้สวยงามนะถือว่าอาจจะเป็นอีก1เมนูที่สามารถเสิร์ฟในร้านอาหารได้ด้วยนะเนี่ยเผื่อร้านอาหารที่ทับสแกร์ใครมีมะพร้าวกะทิเยอะๆนะไปต่อยอดก็ได้คุณผู้ชมทำตามได้ไม่ยากเลยนะครับกับเมนูมะพร้าวกะทิทรงเครื่องครับผมเอาละครับปกติเนี่ยไปที่ไหนก็ตามผมจะให้เจ้าของสวนชิมก่อนแต่สำหรับเมนูนี้ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณปัดผมขอจัดก่อนเลยนะได้เลยครับน่ากินมากเนี่ยคุณผู้ชมดูสิโอ้ตัดทำไมเสียเวลาทั้งอันเลยดีกว่าฮ มันฟินจนมันพูดไม่ออกเลยอ่ะ ไม่ต้องใส่เครื่องที่ผมบอกอ่ะยังอร่อยเลยคือมะพร้าวกะทิที่แน่แบบเนื้อมันฟูมากกรอบมันบอกได้เลยว่าสุดจริงๆคือพอได้ชิมมะพร้าวกะทิของทับตะแกนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนก็คิดถึงจุดเด่นของมะพร้าวที่คือความแบบความนุ่มความหนึบแต่ผมจะบอกว่าที่นี่มันมียิ่งกว่านุ่มกับหนึบคือมันมีความมันมันมากหวานมันหวานมันนี่คือจุดเด่นของมะพร้าวทับตะแกเลยใช่มั้ยใช่ครับแล้วมันจะหอมเลยครับหอมหวานมันคือความหอมความหวานเนี่ยมีผมก็ชอบมากเลยนะแต่ที่พิเศษสุดจริงๆที่รู้สึกได้เลยความมันขนาดกินเสร็จแล้วยังรู้สึกเลยว่ามันเหมือนกับมันมีความมันของมะพร้าวอยู่ในปากอ่ะคุณผัดลองดูหน่อยสูตรผมก็สู้สูตรชาวบ้านได้มั้ยมันมากมันแปลกๆกว่าไปหน่อยคือมันทำให้เกิดเท็กเจอร์ที่แตกต่างนอกจากความนุ่มความหนึบมันมีความกรอบความหอมจากถั่วกับงาเข้ามาก็เลยทำให้เกิดเท็กเจอร์ที่แตกต่างแบบจานนี้แล้วก็ผมว่าเป็นจานที่สื่อสารรสชาติอาหารพื้นบ้านได้ชัดเจนแต่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ใช่ครับนั่นแหละแล้วถ้าคุณทำตามเราเนี่ยเวลาคุณรับประทานเนี่ยบอกได้เลยว่าเนี่ยเหมือนรสชาติที่ชาวบ้านแถวนี้เขารับประทานกันเลยใช่สุดยอดเลยครับคุณปัดยิ่งใส่ถั่วนี่มันกรอบดีนะครับใส่ถั่วกรอบมันมากอ่ะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าให้คุณปัดย้ำอีกทีนึงว่าถ้าอยากเจอมะพร้าวกะทิดีๆมะพร้าวกะทิแท้ๆจากทับสแกร์ก็ต้องไปที่ตลาดจริงใจครับที่ท็อปครับตลาดจริงใจท็อปมาร์เก็ตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปัดมากที่พาผมมารู้เรื่องมะพร้าวกะทิไว้ดีแล้วมันคือสุดยอดวัตถุดิบนะร้อยต้นอาจจะมีแค่ลูกเดียวนี่คือของดีจริงคุณผู้ชมที่อยากจะให้ลองหาชิมกันวันนี้ขอบคุณคุณปัดมากเลยครับขอบคุณครับ